วัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับนานา Channel ครับวันนี้จบภารกิจคลอดเสร็จแล้วนะครับคลอดเองตามธรรมชาตินะครับกับ Siberian Husky Woodley สวยๆจากฟาร์มของเราครับคอกนี้เป็นคอกที่2ของเจ้าดุ๊กดิ๊กแล้วนะครับเพื่อนๆรอบนี้มากัน4ตัวนะครับเนี่ยเพิ่งคลอดตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะจนถึงช่วงประมาณสักบ่าย2ตอนนี้ที่ถ่ายคลิปก็ประมาณสัก4โมงเย็นนะครับตอนนี้เรากลับมาดูแลแล้วก็จัดพื้นที่นะครับอยู่ในครัวนะครับหลังบ้านนะฮะให้เขาอยู่แบบสบายๆนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ในสวนหลังบ้านนะครับไปคลอดลูกในป่าในพื้นที่เย็นๆนะครับพอเรารู้สึกว่าเขาโอเคละคลอดจบแล้วนะครับก็นำมาจัดพื้นที่อนุบาลตรงนี้นะฮะตอนนี้เจ้าดุ๊กดิ๊กก็ทำการแบบทำความสะอาดนะฮะแล้วก็เริ่มไปกินข้าวแล้วครับเมื่อกี้เราเอาอาหารนะครับผสมกับไข่นะครับให้เขานะฮะนี่นะครับนอนลงนอนลงนอนลงเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้อัปเดตความน่ารักสำหรับคนรักไซบีเรียนฮัสกี้นะฮะส่วนลาบราดอร์ตอนนี้ยังท้องอยู่นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะฮะถ้ายังไงลาบราดอร์มีผลงานก็จะอัปเดตนะครับช่วงนี้เราจะมาดูความน่ารักของลูกไซบีเรียนฮักกี้นะเห็นไหมลูกดิ๊กสวยมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือโซมนะครับเพราะว่าเพิ่งคลอดเสร็จเมื่อ2ชั่วโมงนี้เองนะครับเพื่อนๆนะครับผมเองไม่ได้ดูเลยนะฮะตอนเช้าก็รู้สึกว่าเขาจะคลอดแล้วแต่ยังไม่เห็นลูกสุนัขนะฮะก็ปล่อยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคลอกแรกเนี่ยเขาคลอดเองได้ตามธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนะครับพอมาคลอก2เนี้ยเราดูแล้วก็คือเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือคลอดตามกำหนดนะฮะไม่ได้คลอดก่อนนะครับระยะเวลาต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงคลิปหน้านะฮะถ้าเพื่อนๆติดตามแล้วก็หลงรักเจ้าไซบีเรียนชุดนี้นะฮะก็ติดตามกันทุกวันเลยนะครับผมจะมาทำคลิปให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนเพราะว่ายังไม่อยากกวนเขาเยอะนะฮะตอนนี้เราเพิ่งเอามาจัดพื้นที่นะครับให้เขาอยู่นะฮะไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะเพื่อนๆนะครับเขาก็พยายามสำรวจพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็กำลังทำความสะอาดลูกๆเขานะฮะตอนนี้นะฮะนี่นะครับแอบอยู่นี่เลยยังตัวนิดเดียวนะแต่ว่าทุกตัวก็ยังไงก็ต้องผ่าน7วันก่อนนะฮะเป็น7วันอันตรายนะครับว่าสุนัขนี่แข็งแรงไหมมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมดูแล้วก็น้ำหนักดีใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลกันไปนะครับตามขั้นตอนตามระบบนะฮะคนนี้เขาคลอดเองนะฮะเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปช่วยอะไรเลยนะครับโอ้โหนะครับวันนี้ก็ถือว่าช่วงเดือนประมาณกลางเดือนตุลาคมนะก็มีผลงานไซบีเรียนแบบนี้เลยนะครับมาร์กิ้งสวยมากนะเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ทำความสะอาดอยู่นะโอ้โหอ่ะใครชื่นชอบนะฮะก็กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ให้รู้ว่าคลอดเสร็จจบภารกิจแล้วนะครับมีเด็กๆมา4ตัวเท่านั้นเองนะแต่ยังไม่รู้เพศนะผมยังไม่ได้ดูให้เลยนะครับก็ขออนุญาตให้เขาอยู่กับลูกๆของเขานะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับใครรักดุ๊กดิ๊กก็ติดตามเราด้วยนะครับเราจะมาถ่ายคลิปน่ารักน่ารักนะครับพัฒนาการเด็กๆจนถึงนู่นนะครับโตจนส่งมอบย้ายบ้านให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเราไม่ได้ทำคลิปกันมานานเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีผลงานลูกสุนัขมาประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็เพิ่งมีมาเราก็เลยถ่ายกลับมาถ่ายคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังไง FC ที่เคยติดตามนานา Channel อย่าลืมกลับมาดูมาเชียร์กันต่อนะฮะเนี่ยฮะนี่ขออนุญาตถ่ายให้เห็นนะยังเป็นสีขาวดำอยู่เลยนะสี4ตัวน่าจะเหมือนแม่เขานะเป็นดำแบบโทนเทานะฮะเพื่อนๆนะฮะอันนี้ก็จะมอมแมมหน่อยนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าช่วงท้องเราจะไม่มีการอาบน้ำหรือว่าอย่างไรเลยนะครับคือปล่อยเลยไม่งั้นมันจะมีการแท้งลูกได้นะครับถ้าเราไปอาบน้ำเพราะช่วงท้องนะดังนั้นขนก็จะแบบฟูๆแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาที่สวยนะครับไม่ว่าจะยังไงก็สวยอยู่ดีนะคะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กโชว์หน้าก่อนนะดูได้หน่อยนี่ดูอะไรลูกๆนะครับ